ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งทราบว่ามีคนบางกลุ่มเขาเริ่มเคลื่อนไหวเขาจะร้องเรียนเรื่องจ้างบริษัท EY เป็นที่ปรึกษาในการทำแผนฟื้นฟูเขาระบุว่า EY ครับเขาบอกว่า EY เนี่ยมีประวัติสดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งถูกก.ล.ต.สั่งลงโทษเพราะว่าเอาข้อมูลวงในของลูกค้าไปหาประโยชน์เขาบอกว่าถ้าเรคคอร์ดเป็นอย่างนี้จ้างมาเป็นที่ปรึกษามันมีปัญหาธรรมาภิบาลนะมันจะถูกต้องไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเพิ่งมานะครับตอนที่ผมมาเนี่ยเขาจ้างกันหมดแล้วโอ้ใช่ใช่ผมไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผิดถูกยังไงเนี่ยถ้ามีการร้องเรียนมาก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมครับเหมือนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมถูกไม่ถูกหรืออะไรยังไงคนที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณารับผิดชอบนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งทราบจากคุณนายอ่ะเพราะว่าตอนผมมาเนี่ยไอ้ผู้ที่เข้ามาช่วยทั้งเบเกอร์ทั้งอะไรนะฟินันซ่าทั้งเนี่ย EY เข้ามาเขาอยู่แล้วครับเขาช่วยอยู่แล้วก่อนใช่โดยเฉพาะฟินันซ่าที่มาตั้งนานแล้วครับโอเคมาตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่ทราบเป็นใครจ้างครับมันมีอีกเรื่องนึงที่เขากำลังจะรวมตัวกันทำเรื่องขอคำตอบจากการบินไทยก็คือเขาบอกว่าเขาได้ยินข่าวว่าการจ้าง3บริษัทที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็น EY Baker และรวมถึง Finanza รวม3บริษัทค่าว่าจ้างนั้นแตะระดับเป็นหลักพันล้านจริงหรือเปล่าฮะจริงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ผมก็ไปตามผมว่าผมเพิ่งรู้เนี่ยผมก็จะไปตรวจสอบว่าจริงไม่จริงแล้วก็มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนมันได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับโอเคได้ครับแค่นี้ก็ต้องกราบขอบคุณมากคุณปิรพันธ์เพราะว่าเพิ่งมาแล้วก็ไม่มีแบ็คกราวด์การบินไทยมาก่อนกราบขอบพระคุณจริงๆฮะก็พยายามทำเต็มที่ครับขอบพระคุณเป็นกำลังใจครับขอบพระคุณครับครับผมค่ะคุณปิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะหนึ่งในกรรมการและหนึ่งในผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทยด้วยผมอยากเอาคลิปเนี้ยคลิปคำให้สัมภาษณ์ของคุณพีรพันธ์ส่งผ่านให้พนักงานการบินไทยส่งผ่านให้พนักงานการบินไทยได้ฟังกันวิธีคิดทัศนคติของคุณพีรพันธ์น่าชมน่ายกย่องในปฏิบัติการลดเงินเดือนคนได้ใจนะได้ใจเลยฟีดแบ็กมาแล้วนะได้ใจเลยถูกต้องประมาณว่าพนักงานระดับร่างอย่างน้อยต้องมีเงินเดือนติดเลี้ยงครอบครัวได้ขั้นต่ำ 30,000 แปลว่าคนเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 จะไม่มีการตัด 10% หรือ 20% หรือ 15% คุณลองคิดดูนะฝ่ายบริหารลด 50% ยังเหลือตั้ง 200,000 เอานักบินนะเอานักบินนักบินเนี่ยลดไปสมมติลดไป 30-40% นะก็ยังเหลือแสนกว่าบาทอ่ะแต่นักบินเขาประกาศแล้วนักบินการบินไทยกัปตันการบินไทยเขายินดีให้ตัดเขาสวนควันปืนสหภาพของเขาเองเขาประกาศให้ลดเงินเดือนเขายินดียินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนักบินด้วยนะคะวิธีคิดของคุณพีรพันธ์ยอดเยี่ยมเลยนะอันนี้ได้ใจนะคะขอชื่นชมจริงๆนะคะเอาละครับพักสักครู่ในช่วงหน้าพลาดไม่ได้ว่ากันด้วยเรื่องตกตบจุบๆในพลังประชารัฐนั่นแหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ